ต่อเรื่อยๆมันก็ไปเลยอ่ะมันก็มันรอเอาไปไหนยูเทิร์นกลับยูเทิร์นกลับเฮ้ยเดี๋ยวๆตัวจุดดิวัดไทยประเสริฐนี่ดิขอถามหน่อยใช่ไก่ฐานเปล่าอันนี้โอเคนะก็เดี๋ยวผู้ใหญ่แปะไอ้คนที่ขายจะมาซื้อที่ขายจะมีอะไรหรือจะมีอะไรแล้วไอ้หลังที่ว่าเราเงินนี่แต่งแต่งให้ว่าแต่งกับประเทศเลยเลยมาที่ตรงนั้นมาของบนแล้วป้าหยิบเงินตรงงานให้เขาเอาไว้ตรงไหนอ๋อข้างๆนี่เลยเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยตรงนี้เลยเนาะจ้ะมวยจริงว่ะเอ้าทำไงเนาะดูเถอะเห็นเนาะโดนแม้กระทั่งป้ายทะเบียนรถมันจะปลอมเปล่าผมไม่พูดไม่พูดเลยแล้วก็มีนะทำไมเราก็ไม่พูดแล้วก็ไปเอาให้เสียใจแล้วแล้วทีนี้เราจะหาเงินที่ไหนไปใช้คืนเขาอีกเนี่ยเกือบแล้วเขาไปเยอะเองแต่ไม่ก็เจ็บผ้าพี่แดงเยอะเลยตอนนี้โดน2ปีก็คือผู้หญิง2คนเนี่ยขับรถเก๋งมาแล้วก็คือผู้ชายมาขายสโลงห่างกันนานไหมพี่ผู้หญิงมาจอดแล้วมาคุยกันเราจนผู้ชายเข้ามามันไม่นานเท่าไหร่นะไม่นานเท่าไหร่แล้วก็อยู่นะแต่ไม่เห็นว่าผู้ชายมาทางนี้ทางไหนแล้วก็เป็นจันในมองก็เดินเข้ามานี่ก็เดินเข้ามาแล้วเขามาขายตลุกเขาก็ซื้อนะสองคนเขาแหละเขาก็ซื้อคนละตัวพอขายตลุกเสร็จมันก็ล้วงไอ้ลอตเตอรี่ออกมาให้สองคนนั้นดูว่าเออนี่มันถูกรางวัลไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเอาแล้วสองคนนั้นดูเขาบอกอ้าวนี่มันถูกรางวัลที่หนึ่งนี่นะต้อง6 ล้านระหว่างนี้ไปเอาหนังสือพิมพ์มาดูมาเทียบดูอะไรดูเนี้ยพอเอามาตรวจเสร็จแล้วเราก็บอกว่าไงบ้างมันบอกว่ามีเจ็ดหมื่นตัวบุกร้านแล้วมันขอซื้อแสน200,000เนี่ยมันบอกว่าเอ้าไหนว่าจะให้ผมเป็นล้านทำไมให้แค่นี้มันก็บอกงี้เนาะก็มันไม่มีก็มีแค่นั้นเดี๋ยวเขาจะไปเอาธนาคารให้อีกเขาว่างี้แล้วเขาเอากำตังของเขาเอา70,000แล้วมาเอาของป้าอีกของป้าเขาบอกไปเท่าไหร่ให้เขาไป30,000แค่นั้นแล้วเขาบอกว่าไงจะแบ่งให้ป้าจะแบ่งเขาว่างี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาจะแบ่งให้เท่าไหร่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันตีอยู่กับสองคนตายายเนี่ยทุกวันเนี่ยทุกวันรอบๆเขาก็ไม่มีใครอยู่นะไม่มีก็ไปอยู่บ้านลูกหลานลูกเขาไปทำงานนี่ลูกชายคนเดียวแล้วหลานก็ไปเรียนบางทีอาทิตย์สองอาทิตย์นี่กลับทีนึงตอนนั้นเรารู้ไหมว่าเราถูกหลอกแล้วเขาไปแล้วถึงรู้ก็โดนกับตัวแล้วอ่ะทีแรกก็ดูแต่ข่าวเนาะก็เห็นแต่คนอื่นเขามาโดนกับตัวแล้ว